5 m i e p t d c o s t Improve Every Minute Brought to you by AIS SME 5 G เพื่อนที่มั่นใจได้ทุกเรื่อง SME ง่ายมั่นใจครบทุกมิติได้ทุกเรื่องอย่างแท้จริงผ่านอาวุธดิจิทัลสวัสดีครับ5 m i u u t s 99 p problems นะครับวันนี้คำถามฮะ คือเคยผิดหวังกับตัวเองไหมและรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรนะครับก็ต้องตอบว่าอ๋อเคยอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันแน่นอนนะเรื่องความผิดหวังมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะก็มีโอหลากหลายเนาะมันเกิดทั้งเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเนี่ยก็มีอยู่ตลอดเพราะมันก็เป็นกระบรวนการหนึ่งของชีวิตแหละฮะธรรมดาเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะฮะเวลารเราจะอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเราคิดอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมีความหวังนะเราต้องอยากได้แบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็มันก็มีครั้งที่ได้บางบางครั้งได้เกินกับที่ตั้งใจก็มีใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีครั้งที่ไม่ได้นะฮะหรือว่าแบบโหแบบเรียกว่าไม่ไม่ใกล้เคียงเลยก็มีเนี่ยนะฮะก็มันก็เป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องปกตินะฮะทีนี้แน่นอนถามว่าเฟลไหมเฟลนะฮะแล้วรับมือ,อยังไงนะครับ อันดับที่หนึ่งเนี่ยเวลาถ้าเป็นเรื่องผิดหวังผอเอาขอเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วกันนะเพราะเรื่องเล็กมันมันมี process ที่ง่ายกว่าน,นั้นแต่ว่าเอาเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเ,เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะปล่อยให้ตัวเองเศร้าก่อนคือแบบจะไม่พยายามแบบเฮ้ยเข้มแข็งสิอะไรเงี้ยแบบแบบวันแรกนะสมมติแบบแบบกำลังแผลสดๆอยู่เลยเนี่ยนะก็ปล่อยให้ตัวเองเศร้าก่อนนะฮะก็ไปทําอะไรที่เราเศร้าๆเราอยากทำนะ,ะอยากทาอะไรก็จะไปะนัดเพื่อนออกไป ดื่มเบียอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะตะลุยซีรีส์พร้อมกับอไอติมหนึ่งหนึ่งาเรียกว่าหนึ่งคอร์สนะหนึ่งคอร์ใหญ่อกับ1กระปุกนะฮะที่แล้วก็อันนี้คือไม่แบ่งใครคือเอาช้อนมาอันนึงแล้วก็ตักกินคนเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันไม่ไม่ทําร้ายตัวเองจนเกินไปแล้วกันนะฮะเอาแบบพอประมาณแบบอยู่ในลิมิตอะไรเงี้ยคือก็ก็ เอาก็ไปเรื่องเศร้าไปมันต้องมี process คือคนเราก็ต้องเศร้าบ้างโอ้โหมันจะมาเข้มแข็งอย่างตลอดเวลาก็เศร้าไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออเวลาเศร้าๆก็อยากจะไปที่ที่มันไม่มีคนไม่มีคนรู้จักนะเดินทางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็อ,อ,อาจจะอยากคุยกับเพื่อนเยอะๆนะครับคือก็แล้วแต่กระบวนการนี้สาคัญนะผมว่าสําคัญมากเลยเป็นกระบวนการที่อาจจะเรียกว่าสาคัญที่สุดเวลาผิดหวังก็คือคุณต้องมีกระบวกนการในงานที่จะ รีลีสหรือว่าปลดป,ปล่อยความเศร้าในในช่วงแรกๆเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันจะความเศร้ามันจะใหญ่มากคือเราจะคิดถึงมันเยอะนะครับบางคนนี่ก็ใช้วิธีไปปฏิบัติธรรมเลยเวันนะฮะคือก็ก็เอผมผมเคยมีแบบเพื่อนที่เขามีแฟนที่แบบอันนี้อาจจะเรียกผิดหวังก็ไม่ใช่เป็นเป็นมันเศร้ามากคือแฟนเสียชีวิตอะแล้วก็เนี่ยฮะวิธีการที่เขาจัดการกับความรู้สึกเก็คือไปปฏิบัติธรรม เขาจะไปตอนนั้นไปหลายรอบด้วยนะแบบตอดติดติดกันนะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมา process ความรู้สึกกันอื่นต่อนะครับออพอจบกระบวนการแรกแล้วก็คือพอพอความรู้สึกมันเริ่มซาลงแล้วเนี่ยนะฮะก็มาดูพิจารณาถ้าหากว่าเป็นเรื่องงานแล้วกันสมมติเป็นความผิดหวังเรื่องงานก็มาดูว่าเอ๊ะเราเรา,เราทำอะไรผิดไปอะไรเป็นบทเรียนจากเรื่องที่เราผิดหวังนี้แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงในอนาะคต นะครับเส้นทางสู่การแก้ไขนั้นเราต้องทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเราต้องทําอะไรเพิ่มเราต้องหาความรู้เพิ่มไหมเราต้องฝึกทักษะเพิ่มไหมเราต้องอ่อยากคือจะจะจะเสริมอะไรจะลดอะไรเนี่ยก็อยู่ใน process อันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะคือเชื่อไหมว่ากระบวนการที่ช่วยรับมือความผิดหวังได้ดีที่สุดคือการตั้งความหวังครั้งใหม่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดิมนะฮะแต่ว่ามองไปอนาคตอะ่ะเราก็คิดถึงเรื่องที่เฮ้ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบ หน้าทําในชีวิตอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังขึ้นมานะครับผมว่านี่ก็เป็น process มีแค่3ขั้นตอนสำหรับผมนะแค่นี้แล้วเราก็ต้องยอมรับนะว่าเดี๋ยวมันก็จะเจอเรื่องผิดหวังอีกเพราะว่าเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยให้ผ่านหรือว่ารับมือกับความผิดหวังที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute Presented by AIS SME 5G